สวัสดีครับค่ะ camkorea.com นะครับวันนี้จะมาเปิดอันบ็อกซ์ให้ดูส่วนของรุ่นกล้องติดยนต์ของ Marcus ครับนี่ของเป็นแบรนด์ของประเทศไต้หวันครับตัวนี้เป็นรุ่น Marcus 2นะครับผมเป็นกล้องหน้ากล้องเดียวมีจอนะครับคุณภาพคมชัดสูงมากแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าเขามีในกล่องมีอะไรให้บ้างนะฮะตัวนี้จะใช้เป็นระบบที่เรียกว่าUHDR นะครับซึ่งมันจะเป็น Ultra High Dynamic Range ก็คือมันจะสูงกว่าพวก G1W ที่ใช้เป็นพวกโหมด WDR ทั่วไปนะครับคุณภาพจะดีกว่าแน่นอนนะครับสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเป็นพวก CPL หรือ GPS เสริมได้นะครับตอนนี้สามารถติดตั้งเสริมได้สเปคต่อมาก็จะเป็นส่วนของสเปคตัวไปของกล้องนะครับตัวนี้รองรับได้เมมได้ถึง 64GB นะครับเป็น CPU ตัว A7 นะครับซึ่งชัดมากนะฮะถ้าใครศึกษาเรื่องกล้องติดยนต์ตัวโปรเซสเซอร์ของอีกค่ายนี้ค่อนข้างชัดแจ่มเลยครับผมโอเคเดี๋ยวมาเปิดอันบ็อกซ์กล่องดูครับว่ามีอะไรให้บ้างนะครับเปิดมาก็จะเจอกับตัวกล้องนะครับนี่ฮะ Vico Vision Marcus นะครับวัสดุทำมาได้ดูพรีเมียมดีนะครับพลาสติกดูดีมากนะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะมีสามารถต่อกับส่วนของอันนี้เป็นส่วนที่ต่อกับส่วนของไฟนะครับแล้วก็สามารถต่อ HDMI mini HDMI out มาได้นะครับนี่ต่อส่วนของ GPS เป็นอุปกรณ์เสริมได้นะฮะส่วนด้านหน้านี้ก็จะมีปุ่มส่วนของอันนี้เป็นปุ่ม Emergency Record นะครับถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถกดบันทึกได้น่าจะมีหน้าจอให้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของฟังก์ชันเปิดปิดการบันทึกเสียงต่างๆนะฮะตัวนี้เป็นส่วนของใส่ Memory Micro SD Card นะครับสามารถใช้ได้ถึง 64GB ขึ้นไปนะครับโอเคแล้วก็เข้าไปก็จะมีส่วนของสายไฟนะครับแล้วก็จะมีส่วนของฐานยึดนะฮะอันนี้ก็ส่วนของตัวกระจกรถนะครับเป็นจุกดูดนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของฐานยึดที่ให้มานี่เป็นส่วนของเลนส์ 3M นะฮะนี่ครับแต่เลนส์สามารถใส่แล้วก็สามารถยึดเป็น 3M ได้นะครับวิธีการใส่ขายึดนะครับก็มันจะมีตัวยึดด้านหน้าเนี่ยฮะแล้วก็ใส่เข้าไปก็ด้านสลักก็ล็อกนะครับสามารถหมุนได้360นะครับถ้าเกิดใครสนใจตัวของ Marcus 2สามารถไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์เราหรือจะมาเล่นที่ร้านเราก็ได้ครับมีตัวทดลองให้เล่นได้เลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับผม